แต่วันนี้ทุกคนเราจะทำยำปลาปูแป้นไข่ดองข้าวปั้นปูออกน้ำพริกไข่โอ้โหมาจะกินโชว์อยากกินดีมากินเลยนะอยากกินเดี๋ยวดูนะมันกินได้ไม่ได้ยังไม่ชูยังไม่แล้วต้องเอาไปทำอะไรก่อนคะทำมาโตทุกคนผ่านไป2ชั่วโมงแม่บุ๊กใกล้เสร็จยังคะโอ้โหทุกคนแกะปูฮะดูสกิลในการหั่นของแม่ดิสกิลนี้แบบได้มาจากไหนอะแม่มั่วป่ะเนี่ยเนี่ยดูบุ๊กหั่นออกมาให้โบยำใช่ไหมเขายำเป็นหรือเปล่าวันนี้ไข่ไข่ทุกคนดูผมน้องบีบีดิครั้งสุดท้ายที่บีบีตัดผมคือคลิปนั้นปีที่แล้วเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูฮะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเราก็ไม่เคยตัดผมให้น้องบีบีอีกเลยคือทุกคนดูผมน้องบีบีดิ2ปีแล้วที่เราไม่ได้ตัดผมเขาอะแล้วแบบคือทุกวันนี้เป็นอย่างเงี้ยยุ่งเหยิงคือแบบยาวมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยอะไรคะทำอะไรคะลูกทำอะไรเอาบีบีไปตัดงูทำไมอะลูกงูเขาเจ็บป่ะเขาคันเขาคันงูคันหรอเกาให้เขาหน่อยเกาให้เขาหน่อยบีบีป้อนข้าวงูเหรอคะลูกมาป้าขาขาลูกให้มาม้าเปิดให้ลูกม้าเปิดหน่อยเอาละเอาละเคยเล่นให้ดูแล้วทุกคนหุยหางสั่นแล้วเน่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 หางสั่นแล้วม้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในเมื่อผมลูกเราเป็นแบบนี้ม้าคิดว่ายังไงคะฮะป้ายังเคยตัดให้ม้าเลยว้ายไม่เอาป้าไม่กล้าตัดพี่บีไปตัดผมไหมคะไปตัดผมกันเนาะตัดออกนิดนึงเนี่ยตัดปลายออกเนี่ยปลายหนูแห้งตัดนิดเดียวพอนะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะให้ลูกเราเนี่ยไว้ผมยาวแบบว่ายาวๆเลยแต่ตอนนี้คือมันไม่เป็นทรงอ่ะทุกคนผมพันกันมากเลยทุกคนใช่แล้วบีบีผมเส้นเล็กมากแล้วผมก็เป็นแบบเนี้ย2ปีที่ไม่ได้ตัดผมวันนี้จะพาน้องบีบีไปเล็มผมนิดๆหน่อยไปทำสวยไปดัดให้สวยๆนะฮะโอเคปะเอาละสระผมก่อนจะหลับแล้วว่ะอย่าเพิ่งหลับลูกเอาหมามาด้วยสบายไหมสบายไหมโอ้ยเคยอย่าเพิ่งหลับลูกง่วงหรือว่าไงเนี่ยน่าจะง่วงแล้วครับหรือเพลินแล้วอย่างนึงลูกอยู่นู่นแม่อยู่นี่มาตัดกับเขาด้วยเหรอตอนแรกบอกให้ลูกตัดอย่างเดียวนี่สระใดก็ได้อันนี้สระใดอย่างเดียวไม่คิดว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งจะต้องมานั่งเฝ้าผู้หญิง2คนทำผมนะฮะเฝ้าต่อไปครับโอ้เสร็จแล้วทุกคนไหนหมุนรอบนึงหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยหมุนโอ้โหสวยมากเลยแม่ก็เสร็จแล้วฮะโอ้โหสวัสดีทุกคนนะครับพวกเราครอบครัวตัวมาถึงเมนูที่จะทำในวันนี้นะฮะตอนนี้สองสาวสวยเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำอาหารให้ทุกคนดูแล้วจะบอกว่าเราจะทำเมนูแซ่บแซ่บแม่บุ๊กกับเฮียไปได้ปูแป้นมาใช่ไหมปูแป้นเฮียก็เพิ่งเคยได้ยินแม่บุ๊กเขาเปิดให้ดูแล้วก็เลยไปสั่งปูแป้นไข่ดองมาทุกคนเขาบอกว่าปูแป้นจะต่างกับปูนาใช่ไหมหมาม้าแค่กระดองแค่รูปร่างมันก็ต่างกันแล้วทุกคนแล้วก็รสชาติของไข่ก็ต่างกันสีของไข่ก็ต่างกันพวกปูแป้นเนี่ยมันก็จะต่างกันแต่วันนี้ทุกคนเราจะทำยำปลาปูแป้นไข่ดองข้าวปั้นปูอ่องน้ำพริกไข่โอ้โหจะบอกว่าปูอ่องแม่บุ๊กผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมีทั้งหมด40กระปุกเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่อยากกินปูอ่องของแม่บุ๊กนะเดี๋ยวรอตอนทำอาหารเสร็จเราจะบอกแล้วกันนะฮะโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนแล้วกันนะครับแต่ปูแป้นไม่ต้องซื้อทุกคนเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วฮะไปนี่ไงทุกคนเป็นปูแป้นดองน้ำปลาใช่แม่บุ๊กไปหามาให้นะฮะนี่เขาดองมาเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนและอันนี้ทุกคนนี่คือเด็ดเลยอันนี้คือข้าวผัดปูไม่ใช่อันนี้เป็นไข่ปูทุกคนนี่มีแบบนี้นะทุกคนกล่องแบบนี้นะเราซื้อไข่ปู590บาทเป็นครึ่งกิโลไข่ปูเน้นๆเลยทุกคนนะฮะตอนนี้คือเราแกะปูแป้นออกมาจากกล่องเรียบร้อยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่แล้วมาม่าทำอะไรทำความสะอาดปูแต่ความจริงคือกินได้เลยเนาะใช่แล้วแบบแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนใช่เอานมปูออกวิธีทำปูแป้นทุกคนแกะปูออกมาปุ๊บก็เอานมปูออกนมปูก็คือสีขาวนี่แหละเอาออกให้หมดทุกคนเนี่ยทุกคนปูแป้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ทำกินกันนะ
ทุกคน1ชั่วโมงครึ่งก็ได้ประมาณนี้ทุกคนนะนี่ฮะโอ้โหเจ้าของร้านบอกว่าเอามาปุ๊บก็กินได้เลยแค่เอานมมาออกแต่แม่บุ๊กทุกคนดูทําซะแบบไม่เหลือค่าปูดองอ่ะทุกคนทุกคนบีบีเค้าอยากเห็นว่าแม่เค้าทําอะไรอยู่อยากเห็นว่าที่เรากําลังแกะอยู่คืออะไรบีบีต้องไม่พูดเสียงดังนะเดี๋ยวมันตื่นนะโอเคป่ะไม่ได้เลยเฮ้ยห้ามดูมันนอนอยู่อยากดูมั้ยเฮ้ยมันนอนอยู่มีไข่มันมีอยู่ไข่อยู่ข้างในลูกมีลูกไงมันมีลูกอยู่ข้างในพี่ต้องวางเบาๆเดี๋ยวลูกมันเจ็บมีลูกไงมีปลาแกะมันได้ไหมได้แกะดังๆเลยนะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นมาจะกินโชว์อยากกินดีมากินเลยนะอยากกินเดี๋ยวดูนะมันกินได้ไม่ได้ยังไม่ชูยังไม่แล้วต้องเอาไปทำอะไรก่อนคะจามาตูดทุกคนผ่านไป2ชั่วโมงแม่บุ๊กใกล้เสร็จยังคะโอ้โหทุกคนแกะปูฮะอันนี้เหลือกี่นาทีเสร็จคะ3นาทีค่ะ3นาทีทุกคนเราจะมายำแล้วฮะทุกคนแม่บุ๊กแกะเสร็จแล้วฮะนี่ทุกคนแล้วก็เอาน้ำดองใช่ไหมใช่น้ำปลาดองทุกคนของเขาเนี่ยราดลงไปเลยฮะกว่าจะได้ถาดนี้ใช้เวลาไป2ชั่วโมงครึ่งครับผมเสียบมือแม่บุ๊กฮะแทนอร่อยไหมทุกคนวันนี้มีอะไรจะบอกทุกคนคือแม่บุ๊กอะทำปูอ่องเรียบร้อยแล้วทุกคนแม่บุ๊กเป็นคนเชียงใหม่ทุกคนแล้วเราคิดค้นจนได้ปูอ่องมาแล้วทุกคนกำลังจะให้เพื่อนๆได้กินแล้วมีหลายคนบอกว่าแม่บุ๊กอยากกินปูอ่องอยากกินฝีมือแม่บุ๊กนี่ปูอ่องของแม่บุ๊กทำออกมาไม่เยอะนะทุกคนต้องรีบไปนิดนึงนี่ฮะบีบีก็ชอบกินมากทุกคนปูอ่องกับข้าวญี่ปุ่นนี่โอ้โหอ้าปากกินเลยอ่ะทำไมไม่สั่งอะไรคะข้างนอกมืดอ๋อข้างนอกมืดแล้วลูกป้าหิวข้าวมากเลยป้ายังไม่ได้กินข้าวเลยลูกตอนนี้อุปสรรคคืออะไรหั่นมะม่วงไม่เป็นแม่บุ๊กเนี่ยหั่นมะม่วงมาเป็นแบบเนี้ยมันใหญ่ไปแล้วแม่หั่นเป็นไหมมะม่วงอ่ะแม่มาไม่แม่หั่นมะม่วงแบบเล็กๆเป็นเปล่าหวานมากแม่ขิงอ๋อนี่สนนะขิงซอนแบบบางๆทำไมอะคะทำอะไรพยายามมันหาเรื่องใช้ที่นี่ไม่เขาพยายามทำแล้วแม่เขาทำออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นอะมันไม่ได้มันใหญ่ๆแบบนั้นอะแม่ชิมสูตรใหม่สูตรปูอ่องใหม่ของแม่บุ๊กปูอ่องเป็นไงหอมไหมหอมไหมนี่เอาแล้วล่ะร้านกระปุกบอกไปเลยว่าร้านกระปุกร้านกระปุกสองร้านกระปุกสองร้านเลยเหรอดูสกิลในการหั่นของแม่ดิสกิลนี้แบบได้มาจากไหนอะแม่มั่วป่ะเนี่ยเนี่ยดูบุ๊กหั่นออกมาแล้วนี่คือแม่หั่นสับยังไงสับอย่างนี้แล้วก็ซอยใช่ไหมสับแล้วก็ซอยเนี่ยคนดูบุ๊กสับนี่ดูรอยสับเหมือนกันไหนนี่ก็สับแต่สับไม่เหมือนแม่คือยังไงมะตอนนี้เปลี่ยนไม้ต่อเหรอให้โบยำใช่ไหมเขายำเป็นหรือเปล่าวันนี้ไข่ก็พูดกันดีดีบุ๊กก็เจ็บเมื่อกี้เลือดออกมาถึงใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็ใส่มะขามเปียกครับจริงต้องทำยังไงรู้เปล่าเอาไปคนกับไฟให้ร้อนใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวไปเยอะมากตอนนี้แม่บุ๊กเตรียมมาเยอะนะฮะทุกคนแล้วก็คนให้ละเอียดทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบุ๊กขอช้อนนึงค่ะเอาไว้ชิมค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปมันไม่มีอะไรยากเลยเว้ยการทำอาหารอะอร่อยหลังจากนั้นก็ใส่มะม่วงลงไปแล้วก็หอมแดงอู้เยอะแล้วตอนนี้คือทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้คือใส่ให้หมดเลยนะฮะขิงซอยค่ะขิงซอยซอยไหนคะครับผมซอย4ครับใส่ลงไปเยอะมากมันจะเป็นยำสมุนไพรแล้วว่าใส่พริกลงไปโจ๊ะๆยำมาพูดแบบโจ๊ะๆหน่อยแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายใส่ลงไปฮะใส่แล้วมันจะไม่กินปกติละเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำพริกไข่ปูสูตรง่ายๆค่ะทุกคนง่ายๆหรือก็แค่มีซีฟู้ดของบ้านเราเองฮะนี่คือสั่งมาได้เลยทุกคนซีฟู้ดสูตรเราเองฮะมาบีบซีฟู้ดลงไปนะคะหลายคนถามว่าแพ็กเกจซีฟู้ดเป็นไงก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนเพิ่งเปลี่ยนใหม่ฮะแล้วก็ไข่ปูที่เราซื้อมาแบบแช่แข็งเราเอาไปเวฟนะคะเอาไปเวฟร้อนใส่ไข่ปูลงไปนะคะจ้าเป็นน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูเรียบร้อยเลยคนนี่แล้วก็คนเข้าไปคนเข้าไปอันนี้เราจะมาทำอะไรอ่ะมะมะเราจะเอามาราดบนน้ำซอสบนซูชิปูอ่องของเราค่ะอ่ะโบมีหน้าที่ชิมก็ชิมไปหวังดีโอ้โหโอ้โหคืออะไรอร่อยไหมอ่ะซีฟู้ดบ้านเนี้ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยคั่วแบบโอ้โหคั่วอร่อยหรือเปล่าคนทำดีใจทุกคนนี่ฮะสั่งกันเข้ามาเลยครับซีฟู้ดของบ้านเราขวดละแค่69 บาททุกคนไม่คิดว่าจะเสร็จเร็วขนาดนี้ทุ่มนึงนะเนี่ยช่วงนี้ขอไปจัดจานก่อนแล้วกันมาดูว่าจานวันนี้จะสวยแค่ไหนแล้วว่ารสชาติอาหารของวันนี้ที่โบและแม่บุ๊กและแม่แมวช่วยกันทำนะฮะจะเป็นยังไงทุกคนไปฮะ
เสร็จเรียบร้อยฮะตอนแรกเป็นยำมะลาใช่ไหมแต่ตอนนี้คือโบมายำให้กลายเป็นยำอะไรยำธรรมดายำปูแป้นทุกคนปูแป้นที่ไม่เคยกินเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่จะกินปูแป้นนะฮะแล้วมีแซลมอนด้วยแมนบุ๊กทำเป็นกุหลาบให้แต่ที่เด็ดเนี่ยคืออันนี้เลยเนี่ยข้าวราดข้าวราดปูอ่องราดน้ำพริกไข่ปูค่ะเออมันขอกินนี้ก่อนแล้วกันนะมามีช้อนไหมอยากกระตักกับควักเข้าไปเลยอ่ะทุกคนนี่ตักแบบเลยนะคะตักแบบควักเข้าไปเป็นยังไงคะไอ้โบเอ้ยมาขอผู้อ่องอีกหน่อยอื้อหือมันราดน้ำพริกไข่ปูเข้าไปนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปสั่งกันเลยทุกคนนี่ฮะปูอ่องของแม่บุ๊กนี่อยากให้ลองจริงๆทุกคนสั่งซื้อได้ที่ LINE ตัวเมียนะอะไรคะขายเลยอะไรนะขายเลยเป็นไงล่ะดีมากลูกนี่ทุกคนสั่งได้ที่ LINE ตัวเฮียนะฮะปูอ่องแม่บุ๊กไม่มองแล้วตอนนี้คือกินอย่างเดียวนะฮะอร่อยเหรอชอบอยู่แล้วคนเชียงใหม่อื้อมาส่งมาที่รอคอยมา2ทุ่มอยากกินอ่ะเยอะอยากกินนี่ๆๆเฮ้ยบีๆชอบมั้ยเนี่ยจะบีชอบกินแบบข้าวเหนียวจุ่มนะจุ่มปูอ่องแล้วก็มาถึงอันนี้ปูแป้นคือพูดจริงนะทํามาเยอะขนาดนี้กินไม่หมดหรอกไม่เคยกินน่ะปูแป้นน่ะทุกคนเนี่ยอร่อยแล้วก็ราดอย่างงี้นะทุกคนนี่มันแบบต้องให้โบมากินเฮ้ยรู้ป่ะว่าถ้าเฮียอาหารเช้าหมดแล้วอะรู้ป่ะดูทุกคนเฮียรู้ไหมว่ามันจะหมดรู้อาหารเช้าหมดแน่นอนโบมันอร่อยมากเลยรู้ป่ะทุกคนโบจะบอกว่าไม่ได้อวยเพราะโบไม่ได้ชอบเฮียหรอเว้ยโบจะบอกว่ากูรู้ดีมากเลยกูรู้ดีมากเลยกูรู้ดีมากเลยอันนี้มันโคตรอร่อยเลยรู้ป่ะปูอ่องคือโบไม่มีทางเข้าข้างเฮียเพราะว่าไม่ชอบเฮียเออไม่ชอบเฮียเว้ยแต่มันอร่อยจนที่แบบเออขายให้เฮียมันก็ได้มันอร่อยจริงๆอะเฮียขอบคุณนะอร่อยจริงๆนะเว้ยแบบอร่อยอร่อยมากอะพี่บุ๊กแม่งแบบสุดอะปูแป้นแล้วก็ต้องกินด้วยฮะปูแป้นทำหน้าไงไปยิ้มแป้นนะไหนดิก็ยังการเล่นนะโอ้ไหนดูสิปูแป้นเราต้องควักไข่ออกมามันจะเป็นไข่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนไข่มันน้อยมากเลยอะคนนี้ชื่อปีคนชื่อบีคนไหนอันนี้ชื่อบีเหรอแล้วบีโน่เป็นใครคะบีโน่คือใครคะบีบีน้องบีบีเหรอแม่แม่บุ๊กจะมีลูกแล้วลูกคนจะมีน้องแล้วนะไม่บีอยากมีลูกต้องบีต้องหมาบีปู่พี่บีอยู่ในท้องหมาม้าอยากเข้าไปอยู่ในท้องหมาม้าไม่บีบีเขาอยู่ในท้องหมาม้าเมื่อก่อนแล้วเขารู้ได้ไงเขาอยู่ในท้องหมาม้าก็อาบน้ำด้วยกันก็สอนบีบีอะค่ะหมาม้าตอบว่าไงว่าบีบีอยู่ตรงนี้มาก่อนเราจะมีแผลผ่าตัดไงคะเขาถามว่านี่เป็นแผลอะไรอ๋อเริ่มจากว่าถามว่าแผลอะไรหมาม้าก็บอกว่าผ่าบีบีออกมาแล้วก็อธิบายว่าแบบบีบีอยู่ในท้องหมาม้านะนี่เพิ่งรู้เนี่ยไม่น่าแล้วเขาบอกว่าอยู่ในท้องอยู่ในท้องอยู่ในท้องใช่ไหมบีบีอยู่ในท้องใช่ไหมแล้วตอนบีบีอยู่ในท้องบีบีหิวข้าวไหมลูกหิวหิวหรอแล้วบีกินอะไรอ่ะกินบีนี่กินอะไรกินผ่านท้องหมาม้าใช่ไหมคะโอเคคนค่ะทุกคนนี่คือปูอ่องของแม่บุ๊กเนี่ยบอกเลยว่ามันรสชาติแบบเชียงใหม่เลยอะที่เคยกินคือล้ำลึกถึงในตอนที่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมถ้าบีบีอยากกินแกได้ไหมคะได้ค่ะกินเหรอคะทุกคนตอนนี้แม่บุ๊กเอามาเท่าไหร่นะตอนนี้มีเหลือกี่กระปุกแล้ว30แล้วมั้งกินกันไป10 กระปุกแล้ววันนี้ใครกินปูแป้นเป็นช่วยบอกด้วยหักอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เหรอน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะมาไอ้ดำๆมันหวานอ้าวเหรองั้นปลากินแซลมอนก่อนนี่ทุกคนจุ่มน้ำยำโบนี่คือเป็นมือยำอันดับ18นะทุกคนแถวเนี้ยนี่กินอย่างนี้เลยทุกคนขอใช้มือนะข้าวมาเดี๋ยวป้าจ๋าลูกไปไม่อ่านคืออะไรอ่ะผู้อ่องทุกคนมามาอ่องหน่อยอ่องเพื่อนหน่อยไปซื้อหน่อยทุกคนมีจำกัดนะฮะตอนนี้มีอะไรบ้างนะมีมันปูมันกุ้งสักพักหนึ่งข้าวแล้วแต่เป็นปูอ่องแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีน้ำยำค่ะน้ำยำด้วยไม่ต้องไปซื้อพริกไม่ต้องไปซื้อกระลงกระเทียมอะไรเลยอยากกินอะไรก็เอาลงไปยำเลยแบบสมมติยำแซลมอนอย่างนี้ทำไงคะเปิดฝาเทใส่แซลมอนใส่ผักยำได้เลยกินได้เลยน้ำยำแม่บุ๊กใครอยากให้แม่บุ๊กทำขายนะลองคอมเมนต์มาฮะบีบีอั้มบาไม่ให้หรอกเฮ้ยหมาหมดเลยนะเนี่ยอ่ะแซลมอนปิดท้ายแล้วเดี๋ยวจานนี้เราจะไม่รู้จะทำยังไงกับมันเก็บไว้กันลองไปทำตามดูแต่หลายคนก็น่าจะเคยกินแล้วแหละแต่เราเนี่ยครั้งแรกในชีวิตก็กินไปเยอะนะทุกคนดูนี่เนี่ยเรากินไปขนาดเนี้ยกิโลครึ่งนะคะปู่นี่กิโลครึ่งเ
ป้ากินไปประมาณครึ่งกิโลมั้งหรือกิโลนึงประมาณเนี้ยก็อร่อยทุกคนปูแป้นแต่มันไม่อยากรู้ว่าถ้าทำให้สุกมันจะเป็นรสชาติยังไงอย่าบอกนะจะไปเวฟเดี๋ยวหลังจะได้ไปเวฟไหมปูแป้นเวฟเหรอมันก็เป็นเนื้อกระดองอันเนี้ยไปตักใส่ปูอ่องแล้วก็กวาดกินอย่างนี้เหรอไปทำให้สุกเอาไปย่างไงคะเอาไปย่างอ๋อไปย่างบนเตาร้อนๆนะเนี่ยเอาไปย่างเลยต่อเลยยังไงก็ฝากปูอ่องของแม่บุ๊กไว้ด้วยทุกคนนี่ทำมาแล้วนะมีหลายคนบอกให้แม่บุ๊กทำปูอ่องอยากกินฝีมือแม่บุ๊กอยากกินแบบออริจินัลเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาน้อยทุกคนตอนนี้เหลือ30กระปุกแล้วไงก็30กระปุกหมดก็หมดเลยแล้วกันสั่งที่ไลน์แอร์ตัวเฮียทุกคนแล้วก็ปูแป้นเราครั้งแรกในชีวิตก็จัดไปเรียบร้อยแล้วกินใบคนเดียวแม่บุ๊กไม่กินบีบีก็ไม่กินโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย